รามอสเมินฉีกสัญญา PSG จอประเดิมสนาม20พฤศจิกายนนี้พี่ชายและเอเจนต์ของซิกิโอรามอสปากันหลังจอมเก๋าปฏิเสธการฉีกสัญญาของปารีสแซงต์แชร์กแมงโดยไม่ได้ลงสนามแม้แต่เกมเดียวรามอสวัย35ปีถูกอาการบาดเจ็บน่องรบกวนนั้นตั้งแต่เซ็นสัญญา2ปีค่าเหนื่อย 250,000 ปอนด์ประมาณ11ล้านบาทต่อสัปดาห์ย้ายจากเรอัลมาดริดสู่ทินปาร์คเดอะแพรงราว4เดือนก่อนอดีตนักเตะเรอัลมาดริดกำลังเรียกความฟิตสุดความสามารถถึงแม้ยังไม่ได้สวมชุดแข่งประเดิมสนามให้ PSG จึงเกิดความกังวลท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าอาจถูกสโมสรยกเลิกสัญญาเรเน่ให้สัมภาษณ์เอลมูโซหนังสือพิมพ์ของสเปนซิกิโอรามอสไม่มีความคิดรีทายหรือฉีกสัญญาไม่มีอะไรต้องสงสัยเกี่ยวกับซิกิโอมันเป็นปัญหาสภาพร่างกายเขาจะลงเล่นเมื่อถึงเวลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า